ะกลับมาพบกับรายการพระวิคเนศพยากรณ์นะคะวันนี้กลับมาพบกับหมอนิน่าแม่นแม่นนะคะเราจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดอยู่ที่2นะคะในช่วงครึ่งปี2559นะคะวันนี้ก็มาถ่ายทำนะคะโลเคชั่นใหม่ๆนะคะบรรยากาศชิลๆกันนะคะผ่อนคลายก็ก่อนอื่นหมอขอแนะนำนะคะอันนี้เป็นกำไรนะคะอันนี้เป็นแหวนนะคะแหวนนพเก้านะคะเป็นแหวนนาคราชแล้วก็จะมีเป็นกำไรนาคราชแล้วก็เป็นเอาแหวนนพเก้านะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเช่าบูชานะคะก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook หมอนิน่าแม่นๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตค่ะค่ะตอนนี้เราเชื่อมจิตไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่2สำหรับท่านที่เกิดวันที่2นะคะในการเสี่ยงไพ่นะคะหมายความว่าของท่านนะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะความรักของท่านมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกันตบตีกันนะคะมีปากเสียงกันไม่เข้าใจกันนะคะท่านเกิดวันที่2มีโอกาสนะคะเลิกทางกันนะคะแยกทางกันตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับคนรักนะคะหลอกลวงหรือคนที่เข้ามาคบนะคะอันนี้แล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะก็ใส่ร้ายป้ายสีอิจฉาริษยาอันนี้สำหรับที่เกิดที่2นะต้องระวังนะมาระวังนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีนะคะทางสามแพ่งผู้ผีปีศาจอันนี้นะคะสำหรับที่เกิดที่2แต่ว่าการงานครึ่งปีหลังนี้รู้สึกท่านจะเหนื่อยนิดนึงนะคะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะคะฝ่าฟันอุปสรรคมากขึ้นนะคะการงานมีเข้ามามากขึ้นนะคะแต่ก็มีโอกาสจังหวะดีๆนะคะได้งานทำสมัครงานสัมภาษณ์นะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมนะคะแล้วก็ช่วงนี้การเงินโชคลาภนะคะโชคลาภของท่านนะคะถือว่าการเงินตึงๆนิดนึงนะคะแต่โชคลาภยังไม่มีเนาะตอนนี้อาจารย์ขอเป็นเลขนำโชคเลข36นะคะเลขนำโชคของคนที่เกิดวันที่2นะคะก็ฝากติดตามนะคะรายการพระพิฆเนศพยากรณ์รูปแบบใหม่นะคะในปี2559ขอบพระคุณค่ะ